สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบากาซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำกิจกรรมจากสัปดาห์กันนะก็ประจำวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรบ้าง นะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกินนี้อยู่นะครับรับชมคลิปอื่นกินได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมบากาซาก้านะฮะอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับเมื่อคนไลค์รับชมกันได้เลยนะฮะก็สำหรับกิจกรรมนะครับก็เริ่มวันที่สุ่ม10ครั้งก่อนแล้วกันนะฮะในส่วนของกิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นลูนาร่านะครับผมสุ่ม10ครั้งก็ได้ชิปไป200แล้วก็ไปแลกลูนาร่าได้เลยนะครับผมก็เป็นโปเกมอนผีพลังจิตนะฮะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวตัวนี้นะมีร่างเม็กซ์ก้าไอ้มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรเนี่ยจะเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับระดับเลเวล3ถึง5นะฮะก็ได้ถึง35กล่องนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นถุงรางวัลนะฮะถุงรางวัลโอ้โหถุงรางวัลรอบนี้อ้าวอย่างนี้ก็ต้องมีเกี่ยวกับมิวทูแน่ๆเลยนะครับโปเกมอนเทพเนาะก็จะมีหินเปลี่ยนล่านะครับเป็นลิซาร์ดอนไวก่อนนะครับเป็นลิซาร์ดอนไวนะลิซาร์ดอนเมก้าล่างไวนะแล้วก็มิวทูล่างเอ็กนะครับผมเออโอ้โหราคาถูกมากนะครับ8,000นะไม่ใช่ 8,000 ดิ8,648 4,800นะแล้วก็มีหินเมก้านะครับ900เพชรได้10อันแล้วก็ได้ผลึกสีทองตรงนี้นะครับ600เพชรได้100แล้วก็ผลไม้นี่ครับได้15,000นะแล้วก็พวกอุปกรณ์อัปเกรดบัตรชิป FP ต่างๆรวมถึงพลังกายด้วยครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะถุงรางวัล นะก็อีก2วันมีการรีนะครับผมต่อมากิจกรรมเติมเงินเลือกรางวัล นะครับโอ้โหมาอีกแล้วแน่ๆเลยดูทรงแล้วนะฮะคิวเลมยูโนวานะครับมาอยู่ในเติมเงินเรื่องรางวัลอีกแล้วนะก็เติม 3,500 เพชรนะครับรางวัล A ก็เป็นสติกเกอร์ร่างมาเตอร์นะรางวัล B เป็นอันที่สองของฟักทองนะครับผม 7,000 เพชรก็ได้สติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของคิวเลมยูโนวานะครับจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็รางวัล B ก็ได้ฟักทองถึง240นะครับผม 15,000 นะครับจะเป็นชิปของโปเกมอนนะครับนี่ครับไอตัวคาบดาบสีน้ำเงินนะได้100เศษนะครับผมหรือจะเป็นรางวัลขวาเนี่ยจะเป็นฟักทอง480นะครับส่วน 30,000 นะฮะ 30,000 เพชรก็จะเป็นสติกเกอร์รางมาสเตอร์ของตัวมันเองนะแล้วก็รางวัล B จะเป็นฟักทองนะครับ 1,000 นะรวมถึงพวกมงกุฎนะครับไว้อัพสแตทด้วยแล้วก็เศษชิปทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับตกแต่งฟาร์มในประมาณนี้นะก็สำหรับใครที่เป็นสายเติมก็มาดูกิจตรงนี้ได้นะครับผมถัดไปครับกองทุนกับเวลานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมาอีกแล้วครับลูซามิเนะอิริเลโกะนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์ร่างมาเตอร์นะแล้วก็ได้เพชรคืน 1,000 ด้วยนะมาทุกรอบเลยนะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของรีเซนนิสัยนะครับก็มาทุกวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับผมก็สามารถมารีนิสัยได้นะก็ใครที่มีนิสัยแบบว่าไม่โอเคอ่ะมากดรีได้เลยนะครับ100เพชรนะครับผมแล้วก็มีฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็อยากจะฟื้นฟูอะไรก็มาฟื้นฟูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังกายนะครับหอต่อสู้ครับเหรียญแข่งโปเกมอนทีมประจนภัยทัทไทมิลเลอร์นะครับแต้มยิมหรือบัตรจับ EXP ปกติก็มีแลกกันได้นะใช้เพชรนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของแลกกันบ้างดีกว่ากิจกรรมแรกก็จะเป็นนี่เคยสมาเซนต้าครับกับชาเซียนนะครับผมก็เป็นโปเกมอนเทพ2ตัวนะครับเทพ2ตัวนะเป็นเทพกาล่านะครับผมมีเนียสนะครับผมมีมาชาโดนะครับแล้วก็มีซิวานี่นะครับมีนิโดคิงนิโดควีนเนี่ยผมเพิ่งจะรีวิวไปนะฮะมาเกียน่านะครับมีนาริสมิลาดโซโรอาร์คนะฮะผมมีโอ้โหมีลิซาดอนซาโดชินะครับผมไม่มีลิซาดอนธรรมดาสักทีนะมีเซนิกาเมะนะครับของซาโดชินะแล้วก็มีนาชีอาโรล่านะครับอีวาคริสตัลเลคอซ่านะครับผมเลคอซ่านะครับแล้วก็เอเลคิบูนะครับแล้วก็ไอตัวหนอนเนี่ยนะครับเอลกิวเดอร์นะครับเมทากรอสนะครับผมโอ้แล้วก็ไฟเยอร์แล้วก็มานาฟี่นะครับไม่มีลิซาดอนนะลิซาดอนผมก็ยังไม่มาผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีนะเนี่ยโอเคไปดูกันในส่วนของกิจกรรมปฏิหารนี่ไงโอ้โหมาจนได้นะครับคิวเลมยูโนวานะครับมาเป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันแล้วนะครับโหอะไรจะขนาดนั้นอะไรมันจะผมว่าเกินเซิร์ฟแล้วล่ะมิวทูกรอบผมหายไปเลยนะมิวทูกรอบผมหายไป5วีคเลยกลายเป็นยูโนวามาแทนนะครับผมแล้วก็ใช้500ฟักทองเนาะแลกเศษยูโนวาได้นะครับหรือครับใครมียูโนวาแล้วจะเอาตัวแมกกาพูนตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็เก่งมากๆนะครับเป็นเทพพิษเลยนะตัวนี้
แล้วก็นี่ครับมีสุ่มกาชาด้วยก็ต้องมีสติกเกอร์ล้างมัตเตอร์เนาะใช้ 5,000 เศษนะครับผม 5,000 เศษแล้วก็มีเอาโอ้มีสติกเกอร์เรโซแนนซ์ของ Mewtwo X ด้วยนะแล้วก็สติกเกอร์ล้างมัตเตอร์ด้วยนะครับของ Mewtwo เกาะไอ้ Mewtwo ไม่ใช่ Mewtwo เกาะดิ Mewtwo X นะครับผมก็เป็นทางล่างเรโซแนนซ์ทางล่างมัตเตอร์เลยแต่ว่าใช้ฟักทองต่างกันนะครับแล้วก็จะมีอาวุธเฉพาะของ Mewtwo X Resonance ด้วยนะโอ้อันนี้จะเป็น King Lock นะครับบวก3นะเพิ่มแรงโจมตี 15% ให้กับ Mewtwo X Resonance นะครับทุกครั้งที่โจมตีติดคริตจะเพิ่มสปีด 3% แล้วก็นี่ครับเศษนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีเศษแรก2วิธีเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าฟักทองไม่พอใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้อ๋อฟักทองเหมือนกันแต่ว่าฟักทองมันจำนวนน้อยลงเนาะจาก35เหลือ20นะฮะต่อ1รอบนะแล้วก็บวกเพชรไป400แทนนะครับผมหรือจะเป็นสติกเกอร์ล่างมัตเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นล่าง Y แล้วนะอ๋อเมื่อกี้จะเป็นล่าง X นะครับผมถ้าเป็นฟักทองเพียวๆเนี่ยจะเป็นล่าง X นะเรโซแนนซ์นะครับกับมาสเตอร์นะแต่ถ้าเป็น Mewtwo Y ครับเรโซแนนซ์จะเป็นฟักทองกับเพชรนะแล้วก็สติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของ Mewtwo Y นะครับก็จะเป็นเพชรกับเศษชิปนะครับผมมันต่างกันตรงนี้นี่เองนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธนะฮะเฉพาะของ Mewtwo Y Resonance นะครับเพิ่มโอกาสติดคริติคอล 13% ให้กับ Mewtwo Y Resonance นะค่อนข้างดีนะเป็นสายคริเลยนะเนี่ยแล้วก็มีตัวปั๊มเดตแมกของเวทินี่นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของเวทินี่ด้วยนะครับใช้เพชรกับเศษชิปแรกนะแล้วก็มีถึงเศษสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับของวอลเคเนียนด้วยนะใช้ไอเทมก็คือเศษชิปทั่วไปกับเพชรแรกเหมือนกันนะนี่ครับในส่วนของ500 5ไม่ใช่500ดิ 5,000 เศษชิปทั่วไปนะครับนี่ครับ Dark Mewtwo มาแล้วครับ Dark Mewtwo X นะฮะมาแล้วนะแล้วก็สติกเกอร์ล้างมัตเตอร์ของตัวมันเองด้วยนะครับใช้ฟักทองทั้งหมด500นะแล้วก็อาวุธสุดยอดของเขานะครับเป็นResonance นะครับ Stone Fraction นะครับผมอันนี้เพิ่มความเสียหายชนะธาตุของ Mewtwo นะครับ Dark Mewtwo ขึ้น 15% นะนี่5,000 เศษชิปนะครับผมนี่ Shadow Lugia มาแล้วนะครับผม Shadow Lugia นะแล้วก็มีสติกเกอร์มาสเตอร์ของ Shadow Lugia ด้วยนะครับนี่รวมถึงมาเกน่าจิตวิญญาณด้วยนะ 5,000 เศษชิปแล้วก็สติกเกอร์ของตัวมันเองด้วยครับล่างมาสเตอร์ใช้ฟักทองแรกนะครับที่ดูเนี่ยนะครับ5,000 เศษเนี่ยนะครับ 5,000 เศษชิปทั่วไปเนี่ยจะมี Dark Mewtwo X นะครับผมแล้วก็มี Shadow Lugia มาเกน่าล่างจิตวิญญาณนะที่แลกได้นะส่วนฟักทองใน500เนี่ยนะครับแลกอะไรได้บ้างเนาะถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยก็จะมีตัวเมกาพูลกับคิวเรมยูโนวานะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ล้างมัตเตอร์เรโซแนนซ์ต่างๆเนาะของแต่ละตัวที่เราต้องการแล้วกันนะถัดไปก็แลกอาเกฮันได้ครับกับตัวนี่ครับเบนดอนสเวปเปอร์นะครับ2ตัวนะแล้วก็มีพวกคอร์สกิลนะครับระดับสีทองนะ 7% นะครับมี ADK กับเซเปเรทักนะครับก็ค่อนข้างใช้ฟักทองเยอะเหมือนกันนะมีพวกน้ำยานี่นะครับไอเทมปิดนิสัยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้เพชร100แล้วก็เอาเศษชิปทั่วไป10เศษเนี่ยมาแลก1ชิ้นได้นะเอาไปรีนิสัยได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นไอเทมรีนะแล้วก็มีพวกบริเวณต่างๆใช้พวกทองแรกนะครับผมแล้วก็ใบแม็กนะฮะบัตร EXP รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มด้วยนะครับเอาเศษชิปโปเกมอนเทพมาแลกอ่ะเนี่ยโอ้โหมันจะเหลือเกินไปแล้วนะอาวุธอาวุธมาแลกหมดเลยนะฟักทองแลกอาวุธอาวุธแรกฟักทองอาวุธแรกของนะครับสลับกันไปเรื่อยเลยนะหลักๆนะครับโปเกมอนเทพนะฮะ5ตัวเลยนะรอบนี้นะครับรวมสุ่ม10ครั้งด้วยก็เป็น6ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นสติกเกอร์ล้างมัตเตอร์ต่างๆนะโอเคนะครับผมกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับผมเทพมาเยอะเหมือนกันนะโอเคครับผมก็ก่อนจะจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกริ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ